สภาพอากาศกรุงเทพเป็นอะไรที่แย่มากค่ะทุกวันนี้มันไม่เคยดีเลยอากาศแย่มากวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore ค่ะมาต่อกันเลยมีอ้อยไหมเนี่ยความอ้อยขนาดจิ๋วเฮ้ยยังได้อยู่ค่ะอุ้ยไม่ใช่แค่ได้เยอะเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าฟาร์มอ้อยของเราที่เราทำไว้แบบเล็กจิ๋วแค่นี้ยังให้ผลผลิตดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ขาดแคลนอ้อยใช้เลยบินเข้าไปหือในมือถือแครอททองคำเมื่อขาเริ่มสั่นเยอะๆก็แปลว่ามันเริ่มตกแล้วต้องเร่งเครื่องเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยไปเลยพุ่งเข้าไปอย่าเอาหน้าชนกับผนังกำแพงก็พอแล้วค่ะเป็นชาวบ้านตัวที่พิเศษมากค่ะตัวเนี้ยเขามีเมนดิ้งเลขสี่รออะไรใช่ไหมจืดถ้าได้การซ่อมแซมตัวเองอัตโนมัติมาค่ะทีนี้ก็สบายใจเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้แล้วแหละคงไม่มีวันพังเอ้ยไม่ใช่บ้านหลังนี้สิเดี๋ยวนะหลังนี้ต่างหากค่ะไปผิดหลังไงแรงหน่อยสินายอย่างไวมินดิ้งแล้วอะไรติดไฟค่ะเฮ้ยราคาถูกลงจัดเลยนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวฝนไม่ตกค่ะมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆฟ้าผ่ากลางวันแสกๆเดี๋ยวอะไรกันโอเคเฮ้ยก็อะไรขึ้นคะอ่ะงงเลยฟ้าผ่ากลางวันแสกๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้กฎการเกิดม้าโครงกระดูกมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอโอ้โหเลือดม้าเหลือจึงเดียวอะไรนี่อย่างงเฮ้ยมิวว่ามันไม่ใช่แล้วนี่ฝนไม่ตกนะคะกลางวันแสกๆเลยอ่ะเฮ้ยผ่าลงมาได้ยังไงอ่ะเอ้าแต่ว่าเมื่อคืนก่อนที่เราจะนอนบนเตียงอ่ะมันมีฝนตกนะอาจจะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองกดพอดค่ะแล้วไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันมีม้าโครงกระดูกอยู่ตรงนั้นแล้วนะแต่เพียงแค่ว่าพอเราบินผ่านค่ะมันก็เลยมีเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าเปรี้ยงมาแล้วเกิดเป็นแบบเจ้าสเกลตันขี่บนหลังม้าโครงกระดูกก็เดาค่ะว่ามันมีม้าตรงนั้นตั้งนานแล้วแหละตรงที่แบบเราบินผ่านเพียงแต่พอเราไม่ได้เข้าไปเฉียดไกลค่ะก็เลยแบบเพิ่งมีเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าโผล่มาให้เห็นเนาะเขียวๆอย่างนี้เรารู้แหละว่านายอยู่นี่เห็นแล้วหุยได้หนึ่งเองอ่ะหุยหลายตัวมาแล้วนี่อย่าระเบิดนะโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าคอมโบไอ้เจ้าพวกนี้ชอบรวมหัวกันฮะฮัลโหลคุยกันดีๆนี่แน่14ขอบคุณใส่เกราะมาก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่รู้สึกว่า Minecraft Hardcore นี่พวกมอนเตอร์นี่ดาเมจหนักมากนะคะเนี่ยโอ้ชาวบ้านที่น่าสงสารโอ้โหหลายตัวจังนายจะมาขนามือเราได้ยังไงโอ๊ยขอบคุณแกรอดยานี่ค่ะม้าโครงกระดูกเวลาใส่นี้แล้วเห็นไหมก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูโอ้โหไอ้ปีกเราอะแทรกเข้าไปในครึ่งหนึ่งของม้าเลยค่ะสมก็เป็นโครงกระดูกเอ้ยขี่แล้วนี่เขาเป็นอย่างนี้สำคัญของเจ้าม้านี้คือเราต้องพาเขาไปเดินในน้ำค่ะนี่ว่ายน้ำได้ไวไหมเฮ้ยอาจจะไวกว่าผู้เล่นอีกนะเนี่ยกระโดดในน้ำก็ได้นั่นแหละเอ้ยดีเขาไม่จมน้ำตายค่ะแล้วก็ไม่สะบัดเราทิ้งด้วยอ่ะดีอันเดดม็อบไงใช่ไหมกฎของ Minecraft เอ้ยน่ารักเอาไว้นี่แหละนายถามว่าเราจะใช้หรือมีปีกแล้วจะขี่ทำไมคะ ได้ไม่มีปีกแล้วเอ้ยจะไปขี่ทำไมนี่มันหมึกธรรมดาที่ไม่ใช่หมึกแสงตอนแรกนึกว่าหมึกธรรมดานี่ถูกถอดออกไปค่ะอู้หูอ๋อก็ว่าอยู่ถ้าถอดออกไปจะเอาน้ำหมึกสีดำมาจากไหนยังมีอยู่เนี่ย
ดีขึ้นได้แต่หลักการเกิดยังไม่แน่ใจค่ะแต่ให้เดานะมันก็สมมั้งจะบอกว่าหมึกแสงเกิดในน้ำแต่หมึกดำเกิดในทะเลก็คงไม่ใช่ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงนี่ค่ะทิติเหล็กจัดไปใส่เมนดิ้งไม่ต้องคิดอะไรเลยจะได้ซ่อมได้ดาบก็ใส่ไปด้วยโอ้โห17เลเวลเออเอาอันนี้จริงใช้วิธีการถอดทุกชิ้นแล้วก็มาถือไว้ในมือก็ได้นะคะเป็นการการันตีว่าไอ้ผีทั้งหมดเข้ามาในนี้แน่นอนหูยนั่นแหละเต็มค่ะดูชุดเกราะของเราสิคะนี่ไงเห็นไหวสภาพกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมเลยใช้ได้ดีสุดๆเฮ้ยซอมบี้กำลังพังประตูค่ะโอ้โหดูเสียงนั่นสิไหนเขาไปพังตรงไหนเอ้ยประตูแตกแล้วโอ้โหชาวบ้านกำลังวิ่งหนีซอมบี้นี่แหละหมดฮาร์ดซอมบี้พังประตูได้โอ้ยยึบลบเขาหาอุ้ยมีประตูไม่มีประโยชน์มองหลังไว้ค่ะข้างหลังนี่อันตรายกว่าข้างหน้าเยอะเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีคริปเปอร์เยอะมากนะคะแถวเนี้ยนี่มอนเตอร์เยอะจริงๆเลยตรงไหนไม่สว่างเนี่ยเยอะจริงๆเอ๊ะชนไม่ตายทีเดียวไม่ตายอ่ะน่าจะตายเนาะคุณผู้ชมเห็นหมิวฟาร์มคิปเปอร์บ่อยก็คงจะแนะนำแล้วว่าได้เวลาทำฟาร์มคิปเปอร์แล้วมั้งเออน่าทำเหมือนกันค่ะเห็นด้วยอย่างแรงเลยแหละฟาร์มคิปเปอร์มีดอกไม้สีเหลืองตรงนี้แล้วก็สีแดงเอาไปเลยโอ้ดอกไม้สีฟ้าค่ะคอนฟลาเวอร์สินะนั่นแหละดอกไม้สีขาวจัดไปนี่ก็สีเหลืองไบโอมเพลนมีดอกไม้สีอื่นบ้างไหมคะวิ่งนั่นด้วยนี่สีชมพูอมม่วงค่ะเอามาเลยมีสีอะไรอีกไหมไบโอมเพลนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยเนาะได้หลายสีแล้วค่ะทีนี้ก็เอาดอกไม้มาเปลี่ยนให้เป็นสีนั่นแหละจัดไปวิ่งย้อมสีเทียนได้ว่าไปเรายังไม่ได้เล่นไอเทมเทียนเลยใช่ไหมคะเออว่าไปก็ใช่นะนั่นอะตอนนี้มี7สีแล้วค่ะแม้สีสำคัญทีนี้ก็ย้อมได้นะนี่ไงจากพวกสีเข้มก็เปลี่ยนเป็นสีอ่อนจากสีม่วงอมชมพูก็เปลี่ยนเป็นแบบให้ทำมีสีม่วงก็ได้นะเนี่ยแล้วทำสีชมพูก็ได้ค่ะเฮ้ยได้หลายสีสีส้มย้อมมาอีกแล้วก็นี่เลยกล่องเชาเกอร์บ็อกเปล่าๆของเราจัดเลยไหมแน่นอนแต่ละสีก็จะแบบบอกไงว่ากล่องนั้นใส่อะไรสีส้มแน่นอนอาหารค่ะถ้าเป็นชุดเกราะต้องเป็นสีฟ้าสิเนยมาสีน้ำเงินใส่อะไรอะไรอย่างนี้ค่ะก็จัดไปเลยเริ่มจากกล่องอาหารเลยก็นี่ค่ะใส่เข้าไปอาหารอะไรอย่างนี้ก็จัดไปตามที่คุณผู้ชมบอกมาค่ะถ้าขุดด้วยฟอร์จูนมันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะลองหน่อยหุยได้เป็นแร่เลยแล้วไปทำอะไรต่อเป็นบล็อกแร่ดิบอ้าวแล้วบล็อกแร่ดิบทำอะไรได้ย้อนกลับเป็นแร่ธรรมดาได้แล้วแร่ดิบนี้เอาไปทำอะไรได้เผาได้มั้ยเผาได้ค่ะเผาจะได้เป็นอะไรอ่ะที่บอกนะเฮ้ยจาก12แร่ธรรมดาคุณด้วยฟอร์จูนเอาไปเผาได้32โอ้โหนี่มันโอ้นี่แหละที่คุณผู้ชมบอกมาใช่ไหมคะว่าให้ขุดด้วยฟอร์จูนก่อนแล้วค่อยเอาไปเผา
แร่เกลื่อนเมืองแน่นอนค่ะถ้าอีรอบเนี้ยนี่มันแร่แบบเหลือกินเหลือใช้แน่นอนค่ะถ้าบัฟมาอย่างเงี้ยอู้ดีดีสุดๆตอนนี้หมิวก็กำลังแบบจัดข้าวของใช่ไหมคะนั่นแหละอะไรที่ควรอยู่กล่องไหนก็จัดไปให้เป็นระเบียบไปเลยพยายามแยกอยู่ของที่มีอย่างรกๆในบ้านเนี้ยก็พยายามจัดเข้าไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นที่ฟาร์มแห่งนี้ค่ะก็จะมาบ่อยนิดนึงเลยนะแหล่งอีกพีของเรายังไงก็คงต้องมาเรื่อยๆแหละเพื่อหาอีกพีแล้วแหละเนาะทางเหมือนเดิมบล็อกนี้คือบล็อกอะไรของทั่วไปอ่ะมันคือพวกจะบอกว่าอ๋อเตาเผาอีกลูค่ะไม่เคยแน่นอนไม่เคยมาแน่ๆมีไหมทางลงไม่มีมีโต๊ะคราฟกับเตาแค่นั้นเองเอ๋หมู่บ้านนี้เคยมาไหมถ้าเราเคยมามันจะไม่เหลือสภาพความเป็นหมู่บ้านอยู่เช็คง่ายมากแกไม่เคยมาเฮ้ยไม่เคยมาถ้ามาแล้วบ้านไม่สวยขนาดนี้หรอกคงแบบพังไปแล้วใช่ไหมถ้าเคยมานี้สภาพบ้านต้องโดนแทะใช่เอ้ยอันนี้อยู่สวยงามเอ้าอู้เฮ้ยหมู่บ้านแห่งนี้สร้างใกล้กับป้อมโจรเลยอะอ่ะป้อมโจรแห่งนี้เรามาแล้วค่ะนี่ไงเราวางของนั่นแปลว่าหมู่บ้านนู้นเราก็ไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้สำรวจเนาะอ๋อนี่ไงมาแล้วไบโอมเมาน์เทนค่ะภูเขาใช่เลยถูกต้องแวะก่อนโห4บล็อกแต่จะได้คอปเปอร์มา39อำนาจฟอร์จูนแร่ดิบนี่มันดีเลยนะเนี่ยอยากเห็นเหล็กค่ะอยากขุดเหล็กดูว่าเหล็กมันมีแร่ดิบไหมจำตรงนี้ได้ไหมคะสถานที่แห่งนี้อุ้ยมีลามาด้วยค่ะแพ้ไหนขึ้นมาแพ้มาตามมาเร็วอย่ารอช้าอย่าลีลานี่ไปรอเจ้าพวกนี้มาด้วยมาเลยนั่นแหละไปฟิชเชอริงกันเลยเคลียร์หน่อยแล้วกันเนาะให้พื้นเรียบๆนิดนึงอุ้ยโอ้โหลูกแพะกระโดดไกลมากสูงด้วยวางบล็อกไปเราจะยืนเป็นเป้านิ่งตรงนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่จะไม่ได้เอาลูกน้อยเอาตัวพ่อมันสิยืนเป็นเป้าให้แล้วมาสิชัดเอ้ยมองหน้าหน่อยชาร์จหน่อยสนใจเฮ้ยมาแล้วเอ้ยไม่ดอบป้าบล็อกดินได้มั้ยคะไม่เอาดินก็ได้นี่คอบบ์สโตนแพ้เฮ้ยมองหน้าเอ้ยอุ้ยไม่ใช่ต้องหลบไม่ทันมาแล้วเอ้ยอุ้ยชนต้องหลบไม่ทันน่ะจะมีตัวไหนชาร์จหรือเปล่านะแพะเริ่มเดินไปไกลแล้วค่ะล่อกลับคืนมาแล้วมานี่อ่ะเอออยู่ประมาณนั้นแหละแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะกินอาหารรอลิงเหรอจ้องหน้ามาไหมตัวเองมาเหอะชาร์จไหมเอ้ยไม่ดอบป่ะเราต้องให้แพะดอบเขาให้ได้อ่ะให้เขาชาร์จโดนบล็อกพวกนี้น่ะให้แล้วมันดอบเขามาชาร์จไหมมันต้องถอยก่อนน่ะมาแล้วไม่ได้เอ้ยลูกแพะไม่มีเขาไม่เอาตอนนี้ Minecraft ค่ะข้อมูลยังไม่ได้บอกว่ามีโอกาสเท่าไหร่ที่เราจะได้เขาแพะให้เวลาทั้งคืนค่ะยังไม่ได้สักเขาเลยนะเนี่ยถึงขั้นต้องออกแบบระบบกรงจะได้แบบมีแพะมาอยู่หลายๆตัวแล้วก็ชาร์จเราได้เยอะๆค่ะมาลงทุนกันหน่อยแล้วนะมาเลยแพะหลายตัวมากๆเข้ามานั่นแหละจะได้ปีดกินไปเลยเอาไปเลยอุ้ยลืมไปว่าแพะกระโดดออกได้ลืมเลยค่ะนั่นไงเราก็อ้อยเยื้อ
ดูสิตัวไหนจะชาร์จมาบ้างเอ้ยลูกแพงไม่นับอู้ตกใจมาแล้วไม่ได้ไม่ดบเขาบอกไม่เอาลูกแพ้ไงแพ้กระโดดได้สูงมากค่ะต้องทำแบบนี้เขาอยู่หน่อยนะเนี่ยอย่างน้อย10บล็อกแค่นั่นคือความสูงสูงสุดที่แพ้กระโดดข้ามได้ดูนี้สิค่ะเป็นการสร้างแบบบ่อที่ลงทุนมากโอ้ยเหมือนสร้างบ้านอยู่เลยนะเนี่ยความลำบากของเรานี้ต้องโทษผู้พัฒนาเกม Minecraft ค่ะที่ออกแบบมาให้แพ้แบบกระโดดได้สูงแล้วแบบโดนดาเมจเวลากระโดดน้อยอะตกกระแทกไม่ค่อยเจ็บอะแพ้มันก็กระโดดเอากระโดดเอามีผู้เล่นอย่างเราค่ะก็นั่นแหละต้องมาทำข้อที่มันใหญ่อย่างนี้ไงเลี้ยงสัตว์แค่แบบสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวกระโดดได้สูงมากๆลงทุนนิดนึงค่ะที่อยู่ของแพ้อันนี้จริงปิดหลังคาก็จบแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนั่นสิคะทำไมเราไม่ปิดหลังคาเป็นคำถามที่ดีถ้าปิดหลังคาก็จบไปแล้วนี่อันนี้ทำแบบยังสูงเลยเอ้ยวันนี้เลยว่าปิดหลังคาก็จบแล้วทำไมเราไม่ปิดหลังคาเนาะแบบไม่ได้คิดเรื่องปิดหลังคาเลยค่ะอ่ะขยายพันธุ์แพ้เอาไปเลยเราแพ้ตัวน้อยได้เวลาแล้วนายอยากชาร์จก็ชาร์จมาโอ๊ยแมวมันเรียกตัวน้อยไม่เอเอาตัวน้อยเอาตัวใหญ่ชาร์จสิพฤติกรรมต้องคอยมองดีๆเลยนะเนี่ยไม่ชาร์จแหวะจ้องๆทำไมมาแล้วเฮ้ยไม่ดบย่าตัวนี้มีโอกาสไม่แค่เดินเข้ามาจากด้านข้างเหรอเราอยู่ตรงมุมเลยจะชาร์จซ้ายชาร์จขวาก็ได้เหมือนจะชาร์จอะไม่ดบว่ะมาแล้วไม่ได้ไม่ดบว่ะเอ๊ะหรือว่าใน Minecraft เวอร์ชันคอมยังไม่มีเขาแพ้เหรอคะมาอยู่กันในโหมดสร้างสรรค์ค่ะเขาแพ้เฮ้ยไม่มีเหรอนี่เฮ้ยไม่มีค่ะโอ้โหยังไม่มาหรือนี่เมื่อเราดูในบทความค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเขาแพ้นี้ยังไม่มีใน Minecraft เวอร์ชั่น Java แต่ก็มีแพลนค่ะที่จะทำในอนาคตในอัปเดตต่อไปทำไมไม่ได้สักทีแหมอยู่ใช้เวลาในการหาเขาแพ้ค่ะเกือบชั่วโมงนะประมาณ40นาทีแล้วยังไม่ได้เขาแพ้เลยอะ มันยังไม่มีใน Minecraft คอมยังไม่มีใน Java ค่ะมีแต่ใน Bedrock หรือว่ามือถือเนาะว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้มันควรที่จะได้แล้วนายเจ้าพวกนี้ค่ะก็น่าแบบน่าโทษเขานะเขาไม่ยอมบอกเราเลยว่ามันยังไม่มีอะเขาน่าจะบอกเราอะจะได้รู้ไงคะว่ามันไม่มีปล่อยให้มิวโง่ตั้งนานแม่ก็ข้าพูดไม่ได้นี่แพ้ก็บอกแล้วถ้าพูดได้นี่น่ากลัวเลยนะคนไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดก็คนมันไม่รู้อ่ะก็อ่านในแบบบทความมาแล้วว่าแบบมันมีเขาแพ้นะแต่ลืมดูว่ายังไม่มีใน Minecraft คอมโอเคทีนี้เรามีไอเทมหนึ่งค่ะที่สามารถคราฟได้เป็นของใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาสปายกลาสค่ะจืดอุ้ยเฮ้ยกล้องส่องทางไกลลองจินตนาการบางอย่างเล่นๆเอ๊ะคุณผู้ชมคะเราเห็นนั่นอะไรเอ่ยอ๋อมุมมองนี้ซูมไม่ได้แล้วเวลาซูมเป็นยังไงอะเฮ้ยแปลว่าซูมได้แต่มุมมองบุคคลที่หนึ่งค่ะสมมติว่าเราไปเจอสถานการณ์ที่เอ๊ะอันนั้นอะไรเอ่ยโอ้ไม่มีอะไรแต่ทีนี้สมมติถ้าเราใส่ออปติฟายที่ซูมได้ค่ะก็นี่ไงซูม ซูมได้นี่ก็ซูมได้เลื่อนได้หมุนได้แต่ถ้าเป็นกล้องซูมได้เฮ้ยมันดีกว่านะเนี่ยถ้าซูมแบบออปติไฟใช่ไหมคะมันจะเป็นการเลื่อนทางหน้าจอไงใช่ไหมแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าซูมด้วยกล้องค่ะมันก็จะเป็นการเลื่อนโฟกัสเป็นจุดโอ้เลื่อนได้อย่างแม่นยำอุ้ยกล้องส่องทางไกลของดีเฮ้ยน่ารักไหม น่ารักว่าเอ้ยชัดดีรายละเอียดครบซูมรายละเอียดโอ้ยอยากดูเท้าลาม้าเป็นยังไงอยากดูหางลาม้าลาม้าไม่มีหางดูส่วนหูของลาม้านั่นสิ
ชอบชอบอันนี้ชอบมากเลยค่ะเฮ้ยได้อยู่มั้งถือมือซ้ายได้ไหมเฮ้ยถือมือซ้ายก็ส่งได้อยากดูเล็บแพะค่ะก็ดูได้อยากดูเขาแพะก็ดูได้แพะมีหางไหมมีนิดหนึ่งค่ะก็ดูได้อะเฮ้ยละเอียดดีเอ้ยน่าใจหวัดดีนายน่ารักไหมน่ารักอะยิ่งไกลยิ่งน่ารักยิ่งดูดีค่ะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้ก็เพียงพอแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในอีพิโซดต่อไปค่ะก็ถือว่าอีพิโซดนี้เราพลาดมากที่ไม่ได้รู้ว่าแพะเขายังไม่ดบเขาโอ้ยไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมไว้สำหรับอัปเดตหน้าแล้วกันเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ